สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายหลูกทุกท่านกลับมาพบผมนัทโยใน Summer War Sky Arena ครับแล้วนี้เราจะมารีวิวคาสซานดราธาตุไฟครับมอนสเตอร์คอลแลบตัวใหม่ระหว่าง Summoner War กับ Assassin's Creed นะครับตัวนี้ก็มีจุดเด่นอยู่ที่สกิล2 Ignore Defense หรือโจมตีทะลุเกราะป้องกันนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะรีวิวในส่วนของ RTA ละกันหลังจากที่ไปลองเทสมาก็มีรีเพลย์มาให้ได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับตัวเนี้ยตัวที่เป็น5ดาวนะครับผมจะมีธาตุไฟลมแล้วก็มืดจะมีสกิล2ที่โจมตีแบบทะลุเกราะทั้ง3ตัวเลยก็จะเล่นคล้ายๆกันหมดนะครับส่วนธาตุน้ำกับธาตุแสงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสกิลเปิดเกราะนะครับส่งนกเหยี่ยวออกไปมาเดี๋ยวเรามาดูน้องกันที่ RTA นะครับถ้าใครเปิดเข้ามาเนี่ยครั้งแรกนะครับก็จะมี Dungeon Assassin's Creed ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะไม่ยากปึ๊บนี่ก็สำหรับคาสซันดรานะฮะก่อนอื่นบอกเลยว่าน้องเนี่ยสกิล2เนี่ยมันอิกนอร์ก็จริงแต่ว่าตัวคูณดาเมจค่อนข้างน้อยทำให้ต้องทำสแตตต้องใส่รูนที่แบบว่าอัดดาเมจเยอะๆหน่อยถึงจะแบบพอฆ่าคนได้นะอันนี้รูนที่ผมใส่ไว้ก็จะเป็นฟาคอลเพราะว่าลองใส่ EX แล้วมันเบามากเบาแล้วแบบแทงใครไม่ตายมันจะไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็ลองตัวเลือกระหว่างรูนเลชนะครับผมที่เพิ่มคีแดมกับรูนฟาทอลนี่แหละแต่ถ้าใครรูนแบบมั่นใจในรูนว่ารูนดีมากก็อาจจะใส่เป็นเซตอื่นก็ได้ใส่เป็น EX ก็ได้ก็จะยิ่งดีนะแต่นี้ผมไม่ไหวก็เลยต้องมาทางนี้นั่นเองรูนที่ใส่เป็นฟาทอลวิวครับผมช่อง2เป็นสปีดหรือจริงๆแล้วใครที่แบบไม่เน้นเร็วอะไรเงี้ยจะเป็นเนเมแล้วรอสวนก็ได้นะอาจจะใส่ช่องนี้ไม่ต้องสปีดก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่นี่ผมจะเล่นเป็นแบบทีมศาสตร์เร่งออกไปแล้วเอาคาสันดายิงนะครับก็จะเป็นสปีดคริดแดมแล้วก็แอทแทคนะครับผมแล้วก็เพิ่มคีเลสสักหน่อยตัวเนี้ยมันถ้าเป็นมอนโนนาคือปลุกพลังแล้วจะได้คีเลตนะครับมาถึงตอนก็คีเลตมา30เลยก็จะทำให้ทำสแตทคีเลตได้ง่ายอยู่ส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยอันนี้อาร์ติแฟกต์เราไม่มีนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากให้ดีกว่านี้ก็สกิล2เพิ่มคีแดมเข้าไปแล้วก็คีดาเมจสูงสุดเมื่อศัตรู HP ดีขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้เรายิงแรงขึ้นนะครับผมนี่คืออาร์ติแฟกต์กับรูนสกิลของเขามีอะไรบ้างครับท่าแรกโจมตีศัตรูมีโอกาส 50%ที่จะลดเกรดโจมตีของศัตรูลง 30% นะครับอัพเต็มเนี่ยก็จะเป็นโอกาสประมาณเพิ่มไปอีก 25% เป็น 75% ลดเกรดนะเนี่ยสกิล2ฮีโร่สไตล์โจมตีศัตรูโดยไม่สนพลังป้องกันถ้าศัตรูตายคูลดาวน์ของท่านี้ก็จะลดลงอีก1เทิร์นด้วยโดยที่ท่านี้มีคูลดาวน์อยู่แค่3เทิร์นเท่านั้นนะครับถ้าฆ่าศัตรูได้เนี่ยก็เว้นเทิร์นนึงแล้วก็จะยิงได้ต่อเลยส่วนพาสซีฟสกิลครับอาเลสลาสเบรดก็ถ้าเราได้รับความเสียหายร้ายแรงถึงตายก็จะมีบัฟอมตะกับบัฟดูดเลือดขึ้นมาให้นะครับผมโดยบัฟดูดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ตัวมันตีดูดเลือดได้มา 20% มีคูลดาวน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าอมตะจะขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วก็สกิลลีดจะเป็น Attack All นะครับ 28% ปึ๊บปึ๊บก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองใช้งานให้ดูนะฮะไม่ใช่ใช้งานให้ดูสิลองดูรีเพลย์ที่เราใช้งานกันนี่ครับผมก็จะเลือกแต่เกมที่เราชนะมาให้ได้ดูนะให้มันได้โชว์ประสิทธิภาพโชว์ศักยภาพนะครับผมนี่เราก็มีเราเล่นเป็นทีมเร่งอันนี้เขาแบนโอลิเวอร์ไปทำให้เรามีลีด28ครับเราได้ออกก่อนวูฟเร่งพัดเร่งแล้วก็เสือกัดเวโลตายไปแล้วก็ฮีโร่สไตล์ครับสแตทของเราแอทแทค 1,900 มีบัฟดาบนะครับแทงได้ประมาณ 35,000 เมื่อกี้นะปึ๊บแล้วก็บูลัสแปดแล้วอย่างนี้เดี๋ยวสกิลเราก็จะมาแล้วนะครับมันจะใช้ได้เทิร์นเว้นเดินแล้วก็แทงเข้าไปแบบไม่มีบัฟดาบได้อันนี้ใส่ DK ได้ 21,000 นะครับจริงๆมันน่าจะแรงกว่านี้ป่ะแต่ว่า DK มันมีลดดาเมจเ
ต่อมาฮะคราวนี้เราจะลองเล่นกับชิซุกะซึ่งตัวมันอ่ะมันมีบัฟอมตะตอนใกล้ตายใช่ไหมมันก็ทำให้เล่นกับชิซุกะทำให้ชิซุกะสามารถเรียกบัฟอมตะมาได้ด้วยนะก็เท่าที่คิดไว้ในหัวมันน่าจะต้องโอเคใช่ป่ะปุ๊บอันนี้แทงไป 35,000 นะครับมีบัฟดาบเนี่ยเห็นไหมว่าเราอัดรูนอัดอะไรปูแล้วแต่ว่าดาเมจมันก็ยังบูสต์ได้น้อยอยู่ปุ๊บอันนี้เราแตกนะฮะผัดมืดแตกไปแล้วก็ต้องตีธรรมดาก่อนทีนึงอันนี้ดึงผัดมืดมาเจาะฮะถ้าใครไม่มีพัดมืดเนี่ยจะเล่นเป็นจินน้ำก็ได้นะแต่พัดมืดมันได้ลีดสปีดเนี่ยแล้วก็ฮีโร่สไตร์27,000นะครับแต่ไม่มีบัฟดาบเราแทงตายไปเดินหน้าก็จะได้แทงอีกรอบหนึ่งนะฮีโร่สไตร์คือโซโล่คนเดียวแล้วพอมันแทงตายแล้วเราโยนในนี้ให้เนี่ยเก่าอมตะมาปุ๊บปึ๊บอมตะมีบัฟดาบแทงเข้าไปเชื่อ 40k ฮะก็คือถ้าแทงตายปุ๊บแล้วเอาชิซุกะโยนรีสกิลให้เนี่ยง่ายๆคือใช้ได้ทันทีเลยใช้สกิลไอฮีโร่สไตล์ได้รัวๆนะปึ๊บจริงๆมันมีเกมนี้อีกแต่เราแพ้นะลองดูได้ผมลองเอา A-Wall ไปเล่นด้วยเกมนี้เราได้เปิดก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็จะโดนปึ๊บเห็นป่ะง่ายๆคือถ้าจะใช้คาซันดาสายสปีดที่แบบทำดาเมจได้ประมาณเนี้ยก็ต้องเลือกบ้านเขาด้วยถ้าไปเจอทีมถึงๆใหญ่ไม่ควรหยิบเด็ดขาดนะดาเมจน้องน้อยจริงๆเพราะถ้าเทียบกันแล้วถ้าเราไปใช้หอมไฟอ่ะหอมไฟน่าจะปาดรูนแบบนี้น่าจะได้ประมาณ 40,000 กว่านะฮะโอเคนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆ ของน้องคาซันดาไฟละกันนะใครที่มีหรือว่ามีไอเดียอะไรในการเล่นอยากแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงของผมนะฮะอาจจะเล่นเป็นสายที่แบบสปีดไม่ต้องเยอะเน้นดาเมจมากกว่านี้ถ้าทำแล้วเวิร์คยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วทำไมเอเลียนมาตัดหน้าเนี่ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม